สวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้มาอยู่ที่อย่านึกว่าผมอยู่บนเครื่องบินนะฮะนี่คือแฮนด์ของเครื่องบินนะครับแฮนด์ของเหมือนกับขับเครื่องบินเลยนะฮะอันนี้นะครับมีทั้งที่เปิดนะครับเครื่องเสียงนะครับยังไม่ได้ลองนะฮะมีทั้ง USB ง USB นะครับแล้วก็จอนะครับโอ้แบบดิจิทัลแบบ AI เลยฮะตัวนี้สุดยอดนะครับเป็นรถอะไรครับเป็นรถกอล์ฟครับผมเป็นรถกอล์ฟลายทะเลเห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยรถชมวิวรถกอล์ฟได้เลยครับรถกอล์ฟแต่เป็น3ล้อนะฮะจดทะเบียนได้นะครับไม่เหมือนกอล์ฟทั่วไปนะครับกอล์ฟทั่วไปจดทะเบียนไม่ได้นะครับแล้วก็3ล้อทั่วไปก็นั่งได้แค่3ที่นั่งนะนี่ได้9ที่นั่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้ส่งไปที่พังงาครับผมส่งไปพังงาลายทะเลสวยมากเลยนะครับล้อ3ล้อนี่ก็ 5.0/12 สเปคมาตรฐานของซูโมต้านะครับนะครับยังมียางอะไหล่แถมให้อีกนะฮะอยู่ข้างหลังเหมือนออฟโรดนะครับนี่มีกระจกมองข้างหลังอีกโอ้โหกระจกใสอีกนะครับเผานี่โหสุดยอดครับเผานี่นะฮะเป็นเผาใหญ่นะครับทด10เท่านะครับแล้วก็มีเกียร์สโลว์ด้วยแหนบ7แผ่นนะครับ7ชั้นนะครับมอเตอร์ PMSM นะครับมอเตอร์ PMSM ก็คือว่ามอเตอร์แม่เหล็กถาวรนะครับซินโครไนซ์นะครับมอเตอร์ DC บัตเลตนะครับบวกกับมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับจึงทำให้มีประสิทธิภาพในการขับที่ดีนะครับนุ่มนวลนะครับการจ่ายไฟดีการเก็บพลังงานดีอัตราเร่งดีนะครับนี่ครับคือมาตรฐานของมอเตอร์ที่ซูโมต้าใช้นะครับแล้วก็ยังมี IP67 ด้วยสามารถกันฝุ่นละอองแล้วก็กันน้ำลึก 1.5 เมตรได้ถึง30นาทีด้วยนะครับนี่ครับนี่คือเกียร์สโลว์ของเรานะครับเห็นไหมฮะเบรกได้ใช้เบรกเท้านะครับเป็นหลักนะครับนะครับเป็นเบรกเท้านะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเบรกที่เบรกน้ำมันด้วยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับข้างบนเนี่ยสำคัญคือหลังคานะฮะจุดเด่นของซูโมต้ารถกอล์ฟ3ล้อคืออะไรหลังคาเราเป็นเหล็กครับแล้วมันจะใส่พัมพาราได้ไม่เหมือนของรถตุ๊กๆทั่วไปเป็นผ้าใบนะวางของไม่ได้นะครับหรือว่า ABS นะครับหรือว่าจะเป็นไฟเบอร์การ์ดเหมือนรถกอล์ฟเนี่ยมันก็วางของไม่ได้และที่สำคัญสุดท้ายคือรถคันนี้นะครับอย่าบอกใครนะฮะจดทะเบียนได้ครับผมจดทะเบียนออกถนนใหญ่ได้นะครับโอ้สุดยอดยิ่งไปวิ่งตามเกาะนี่สุดยอดเลยนะครับรีสอร์ทโรงแรมโรงเตี๊ยมนะครับหรือสนามกอล์ฟทักมาได้เลยครับผม